ขอคิดแป๊บนะครับเดี๋ยวนะผมแป๊บหนึ่งว่ะโอ้ดันเจอทีมเก่งซะได้ครับผมพลาดแล้วเกือบไปฮะทีมนี้เก่งใช้ได้เลยเก่งมากเลยแหละที่จริงผมควรเก็บวิลเลนเจอร์ไว้ครับคือผมแต่ผมไปงกอินเทอร์เลสในรอบที่แล้วอ่ะผมเก็บวิลเลนเจอร์ไว้ดีกว่าพลาดเลยครับเฮ้มีแดก้อนด้วยครับใครวะเนี่ยเนี่ยเราอัพเลเวลได้นะแต่ว่าผมว่าไม่จำเป็นเพราะมันไม่มีตัวให้ใส่ด้วยแหละถ้าจะใส่ก็คือใส่ตัวนี้ครับมีคนมีแดกอนอีกแล้วนี่ฮะตัวแบกยุคใหม่ครับผมเกือบแพ้แล้วเราเอ้ยนี่เราไม่ได้ก๊อตซินเนจี้อยู่นี่หว่าเพราะเราใส่ตัวนี้ผมก็เด๋อแล้วเนี่ยตอมแชมแมนโอเคก็เสี่ยงไปไหม6เมตรเลยก็จริงครับใช่มีสตอร์มชาแมนรีเฟรชเชอร์ออฟแล้วด้วยไม่ต้องเล่นก็อดก็ได้ครับเรียกได้ว่าลมแก๊สแต่แพ้ว่ะไม่แน่ชนะอยู่เดี๋ยวกันนะผมกลัวเคลียร์เวฟนี้ไม่ได้จังเลยสามโอเคลิงออฟไลท์เราเลือกอะไรได้บ้างวะผสมอะไรยังไม่ได้นะครับ6เมตรน่าจะดีกว่าครับ
ผมว่าโฮมเมดดีกว่าไม่ต้องก๊อตละแป๊บนึงนะไม่ต้องก๊อตเอ้ยไม่ได้เมจหายแป๊บนึงฮะพลาดเกือบแล้วเมจหายเดี๋ยวดาเมจไม่มีครับตามครับขาด Total Order กับ Flaming Wizard โอเคถ้าเราไม่ก๊อตเราก็ขายดีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อว่าได้ God of Thunder มาเร็วเราก็ยังไปก๊อตได้อยู่ครับมีคนเล่นเมจ3ทีมนะฮะคนนี้ก็จะเล่นก๊อตใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะอาจจะขายถ้าใส่กังก้าเดี๋ยวอาจไม่ได้ขายก็อตเหมือนกันครับผมแต่เรามีเม็ดมานาน่าจะดีกว่าโอเคสวยเฮ้ยโอเคนึกว่าจะแพ้ You can try visualizing victory.เราอัพเวล9ได้เลยนะผมว่าผมอัพเวล9เลยดีกว่านะครับหาตัว4ดาวเอ้ย4บาทพูดผิดก็พอเวล9ก็จะมีเดี๋ยวก่อนนะครับขอนับก่อนโอ้เจอแอดด้วยสวยแล้วตัวนี้เราจะยังมีตัวบล็อกหลังอยู่ครับโอ้เดี๋ยววางสกิลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแพ้เลยเสียวินสติ๊กตานี้ซะงั้นครับอ๋อโดนแอดไม่หยุดวินสติ๊กเวนกรรมเวนกรรมเวล9ใส่ตัวนี้You can try visualizing victory. Backing bar.แพ็คกิ้งบาร์ให้ใครดีวะ
ชิบหายแพ้เฉยโอ้ my god จะหยามน้ำใจกันเกินไปแล้วสวัสดีครับผมเจอแวคคิงบาร์ตัวนี้แล้วก็นี่ด้วยเราอัดดาเมจเลยสวยแล้วไม่นะโอเคเกือบไปครับผมโหแม่งทาบูวิเชอร์แม่งขยับมาน่ากลัวมากเราแพ้เมดบ้านนี้ทำไมถึงแพ้เมดบ้านนี้วะ6เมดเหมือนกันเลเวล8เลเวล9ตอมชาแมนเขาได้ลงสกิลน่าจะเป็นเรื่องของดาวแล้วแหละผมจะโลโอเวอร์50ไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเจอทีมที่เราแพ้ครับนี่ไงเก็บมานานไม่ได้ว่าแล้วคือมันดันเป็นหนึ่งดาวไงบ้าบอMagic user, not a magic fountain. I'm a magic user, not a magic fountain. แป๊บนึงครับ Always wears you down. เฮ้ย6ก็บินแล้วว่ะโหโคตรเร็วโหแหลกแหลกจะบ้าคือแบบโอ้โหนึกว่าจะไม่มาโอ้ทำไงไปเนี่ยเว็บนี้เดี๋ยวนะดาวต้องซื้อทอร์เรล่าจริงๆโอเคไม่เป็นไรฮะคือจะขายตัวนี้ก็เดี๋ยวขอดูตัวเจอก็อบบินด้วยเจอไนท์ด้วยแต่3เมตรเลยนะบ้าบอแม่งแพ้บ้านนี้เอ้ยแพ้เวฟคลิปปวดหัวเลยโอ้โหบ้าแล้วโอ้โหแม่งแพ้เ
เอาจริงดิวะไม่มีจริงดิวะสองตัวนี้เนี่ยโหแล้วเจอเมจด้วยกันคือถ้าตัวนี้สองดาวมันก็จบตั้งแต่ตัวนี้ออกสกิลแล้วไงจะบ้าโอ้ยผมอยากได้ตัวนี้สองดาวอ่ะมันจะไม่มาจริงเหรอผมโรยอีกหน่อยนะโอ้สวยละมันต้องได้ตอนเนี้ยมันถึงจะปิดเกมได้What the fuck?ผมไปบุกใครแล้วแพ้ด้วยสักคนหนึ่งหกเมตรเหมือนกันคือมันน่าเกลียดอ่ะคือมันต่างกันแค่นี้เองนะเว้ยโอ้ไม่ได้ได้ไงวะผมขึ้นเลเวล9ก่อนทุกคนเลยนะเว้ยอ๋อไม่รู้จะพูดยังไงครับว่าเหมือนโดนสาปอะได้รีวิเชอร์ออฟเร็วไปฮะก็เลยโดนสาป You can try visualizing victory. คือมันไม่ได้จริงๆอะมันแบบเฮ้ยจริงวะเนี่ยสวยละ
โอ้ยเทมอยากจะร้องไห้คือมันเป็นไปได้ยังไง บ้าโอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่มีจริงดิอะไรวะคือน่าเกลียดอ่ะอ๋อแหลกว่ะอ้าวออกเรือไม่ทันอีกอ้าวข้ามังกรไม่ได้ด้วยกูฟักผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคือแบบมันเป็นไปได้เหรอวะโอ้สองตัวเลยว่ะกะว่ามายำกูเลยงั้นสินะเฮ้ยทำไมมันเอ๋ออ้าวจัดโพซิชันฆ่าตัวเองนี่ว่ะเอ้ยแต่ไม่แน่ฮะคือถ้าเราไม่ตายเลยเนี่ยเขาก็แพ้โอเคเฮียอะไรเนี่ยโอ้หงุดหงิดอะได้ที่หนึ่งแต่หงุดหงิดอะโอ้ยได้ที่4+19ได้ที่1+27คุ้มว่าวันเนี้ยโอ้หงุดหงิดมากๆแบบสุดๆคือแบบมันกลัวผมชนะง่ายไปเลยครับก็เลยต้องทำแบบนั้นไม่งั้นแบบมันไม่สูสีแหละแบบมันหาไม่ได้ได้ยังไงวะเลเวล9นะเว้ย20%นะเว้ยคือแบบ